สวัสดีครับทุกเอาละครับหลังจากที่ผมหายไปอาทิตย์นึงเพราะว่าไปเที่ยวมานั่นเองนะครับได้ติดตามใน YouTube นะผมจะโพสต์บอกเอาไว้นะครับว่าลาพักไปเที่ยวนั่นเองแล้วเหตุผลที่ใครอยากรู้ว่าทำไมผมทำไมไม่ทำท่องเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนนั่นก็เพราะว่าผมอยากจะเที่ยวแบบ 100% นั่นเองนะครับเพราะว่าการไปเที่ยวแล้วถ่ายไปด้วยเนี่ยไม่ได้อรรถรสหรือความสุขความดูธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยหายไปนะครับผมก็เลยตัดตรงนี้ไปนะครับพังมันเถอะเอาละสำหรับวันนี้นะครับจะมาให้ดูท่าทีฟิปนั่นเองว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับตอนนี้คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะแต่ก็จะให้ดูแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้แล้วก็จะออกมาเป็นยังไงไปโอเคจบแล้วนะครับก็ท่านี้โอเคยังไม่จบนะมันยังไม่ได้แบบที่เคยได้มานะครับอันนี้คือแบบเอาแค่แบบมันลงเฉยๆนะก็พยายามจะจับทางให้มันขึ้นมาเหมือนเดิมที่แบบเห็นมันกำลังสโลแล้วเราแบบเราสามารถเห็นแล้วจับได้อันนี้คือแบบสวัสดีปุ๊บๆคือกระโดดขึ้นไปจับเลยนะมันไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวจะพยายามจับให้ได้แล้วกันนะมันจะต้องใช้เท้าหน้าในการจับลงมานะครับอันนี้มันยังเหมือนกระโดด2เท้าอยู่นะครับโอเคโอเคแล้วนี่ก็ทรีฟลิปของวันนี้นะครับจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยครับผมพยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้มันเตะง่ายขึ้นตามที่ผมอยากได้เนี่ยแต่ก็แบบไม่ลงเลยสักรอบนึงนะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบปรับนั่นเองนะมันก็เลยเป็นสภาพแบบนั้นแต่พยายามจะเอาให้มันดูง่ายกว่านี้นะครับแล้วก็ให้มันชัวร์กว่านี้นะครับตอนนี้ยังแค่แบบเอาแค่ลงอย่างเดียวไงแต่มันยังแบบไม่ชัวร์แล้วก็ไม่ดูแบบดูดีเหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวพยายามจะปรับเรื่อยๆแล้วกันนะครับส่วนถ้าคลิกฟลิปตอนนี้ก็ไม่อยากจะโชว์นะหยุดเป็น1อาทิตย์นี่แบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเดี๋ยวผมจะซ้อมหลังวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วกันปีนี้ต้องได้ตามเป้าหมายนะครับคลิกฟลิปต้องโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกินแล้วใจบายพักหน่อย